สำหรับหุ้นเด่นในวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเลือกหุ้นมีไซส์หน่อยแล้วก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลชอบดีมีคืนก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าได้ทัวริสต์เข้ามาเพิ่มอีกก็จะดีกับเขานะคะหุ้นเด่นประจำวันนี้นะคะวันที่22ธันวาก็เลยเป็นตัว CPN ค่ะสำหรับ CPN เนี่ยนะคะเมื่อวานบริษัทเพิ่งจะแจ้งข่าวด้วยว่าตัวมาเช่ทองหล่อก็จะเปิดดำเนินการอยู่แล้วนะคะสำหรับในเดือนธันวานี้แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเขามีไปทั้งหมด50กว่าห้างแล้วแล้วก็ปีหน้านะคะปีหน้าก็จะมีห้างที่เตรียมเปิดใหม่อีกนะคะแล้วก็มีการรับรู้รายได้เต็มปีของห้างใหม่ๆที่เปิดในปีนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีศรีราชาอยุธยาก็จะไปอยู่ในปีหน้าเต็มปีแล้วก็ก่อนหน้านู้นเนี่ยทางบริษัทมีการประกาศโครงการโปรเจกต์5ปีคือเป็นแผน5ปีข้างหน้านะคะในทุกๆปีเนี่ยจะเติมของใหม่เติมสินค้าใหม่เข้ามาก็คือเติมศูนย์การค้าเข้ามามีพวกคอนโดก็เติมเข้ามาคอนโดของเขาก็จะเป็นจุดขายก็คือว่าอยู่ใกล้กับตัวห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าซึ่งศูนย์การค้าเนี่ยเขาจะไปตั้งที่ไหนได้มันก็ต้องอยู่ในตามชุมชนคือต้องทำรีเสิร์ชมาอย่างดีว่าโลเคชันไหนเนี่ยที่จะเป็นแหล่งที่เป็นแหล่งชุมชนนะคะแล้วก็ไปสร้างแบบสร้างพื้นที่คือสร้างเมืองย่อมๆให้กับในจังหวัดนั้นๆคอนโดก็จะได้อยู่ติดห้างติดชุมชนนะคะการจราจรก็จะอย่างดีแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีโรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมปัจจุบันก็มีอยู่3แล้วนะคะก็จะมีโรงแรมหลายระดับเป็นบัดเจ็ตโฮเทลก็จะมีอันนี้ก็คือเป็นแผน5ปีข้างหน้านะคะคือจะเป็นยิ่งกว่าหุ้นเปิดเมืองอ่ะสำหรับเราที่มองนะคะ CPN จะเป็นยิ่งกว่าหุ้นเปิดเมืองนอกเหนือจากการเปิดเมืองที่ได้ในช่วงจังหวะปีนี้ซึ่งหุ้นปีนี้เพอร์ฟอร์มมากแล้วก็ต่อเนื่องแล้วถ้าดูแผนของเขาเนี่ยเขาจะทำทุกอย่างอะค่ะอย่างที่เราเห็นศูนย์การค้าเนี่ยคือวันนี้รายได้80กว่าเปอร์เซ็นต์มาจากศูนย์การค้าเป็นค่าเช่าใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนที่เหลือกิจการเยอะแยะเนี่ยแต่คอนทริบิวให้กับรายได้เนี่ยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยพยายามที่จะกระจายสัดส่วนรายได้ให้มันมีความสมดุลกันมากกว่านี้เพราะนั้นก็แสดงว่า property ตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเป็นคอนโด community mall อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะค่อยๆเข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของกำไรในไตรมาส4อะค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเร่งตัวขึ้นไปและน่าจะเป็นกำไรที่สูงที่สุดของปีนะคะอย่างที่บอกว่ารับรู้เต็มไตรมาสจากห้างจากตัวศูนย์การค้าที่ทยอยเปิดมาระหว่างปีแล้วก็บวกกับมาเช่ทองหล่อมาเช่ทองหล่อนี่คือใหญ่มากเลยนะพื้นที่คือใหญ่มากเป็นคอมมูนิตี้ที่เขาบอกใหญ่สุดตรงกลางซอยทองหล่อแล้วก็ดีที่สุดครบครันที่สุดนะคะมีเป็นมิกซ์ยูสค่ะมีเป็นมิกซ์ยูสตรงนั้นนะคะแล้วก็เป็นที่แฮงเอาท์คืออยู่กันได้ตั้งแต่กลางวันแล้วก็ไปจนยามราตรีก็มีร้านอาหารต่างๆที่อยู่ในมาเช่ทองหล่อนะคะลองไปเดินดูกันแล้วก็บอกกันด้วยนะคะส่วนปีหน้าค่ะกำไรก็ยังมองโตต่อเนื่องนะคะปีนี้ยังฟื้นไม่ได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามันยังมีส่วนลดค่าเช่าอยู่สักประมาณ 10% สำหรับค่าเช่าตามศูนย์ที่เป็นศูนย์ที่เป็นทัวริสต์เดสติเนชันนะคะปีหน้าก็คิดว่าค่าเช่ากลับมาเป็นปกติแล้วก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปได้ส่วนราคาเป้าหมายนะคะเราใช้ของคอนเซนซัสก่อนนะคะราคาเป้าหมายจะอยู่ที่ประมาณสัก77บาท77 10กับอีก13สตางค์นะคะครับผมส่วนแนวรับแนวต้านค่ะ X ก็ขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะแนวรับจะอยู่ที่67บาท50ตังค์6แล้วก็ถึง67ทุ่นท่วนส่วนแนวต้านเนี่ย70 50จนถึงสักประมาณ72